ไลฟ์สดกันไปตอนแดดยังไม่ล่มแต่ลมตกตอนนี้รู้สึกลมจะถกเยอะขึ้นมั้งครับแล้วก็แดดตอนนี้ล่มแล้วนะครับเราจะมาทดสอบกันในเรื่องของหน้าไม้รัมเพจกับดอกตัวนี้ซึ่งเป็นลูกดอกที่เขาแถมมาให้นะครับเป็นขนาด400เกรน XX นะครับแล้วก็75นะครับของวิกิกริดนะครับ400เกรนเนี่ยจะเป็นลูกดอกขนาดกลางเขาบอกว่าตั้งแต่350ถึง399เป็นขนาดเล็ก400แล้วถึงเป็นขนาดกลางไปถึง459แล้วก็460ถึงจะเป็นขนาดใหญ่เรื่องของลูกดอกคงต้องใช้เวลาอธิบายกันพอสมควรวันหลังผมจะมาเล่าให้ฟังอีกทีเดี๋ยววันนี้เรามาลองเจ้าแรมเพจ360กับเป้าของเราที่ระยะประมาณ22เมตรนะครับซึ่งกว่าจะถึงตรงนี้3นัดแล้วครับปรับศูนย์จนเข้าที่แล้วนะครับก็หลังจากวันนั้นที่ผมยิงให้ดูที่ปากช่องไป2นัดก็เข้าใกล้กันพอสมควรโดยใช้การเล็งของผมเองซึ่งหลายท่านก็บอกว่าประสิทธิภาพของตัวเรามันจะเป็นลดทอนประสิทธิภาพของอุปกรณ์ได้ผมก็เลยใช้ตัวไทรพอดตัวนี้นะครับก็สั่งมาเพื่อทดสอบหน้าไม้ของพวกเราให้ได้ทราบประสิทธิภาพกันว่าความแม่นยำอยู่ที่ขนาดไหนนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองกันทั้ง2นัดว่าซ้ำรูเดิมไหมใกล้เคียงรูเดิมไหมนะครับคุณสมบัติของอุปกรณ์เองของตัวคนยิงเองมันได้สักประมาณเท่าไหร่สักครู่ครับเดี๋ยวเราลองกันครับแน่นอนครับสำหรับลำเพจตัวนี้ก็มีแอคคิวดอร์นะครับมาช่วยทุ่นแรงเราในการขึ้นสายครับเหมือนเดิมครับเอาเจ้าคราวพอร์ตตัวนี้ไปล็อกไว้ครับอยู่ในตำแหน่งไม่เซฟนะครับแล้วเราก็หมุนเข้ามาด้วยอาร์มของเขาปรับขึ้นก่อนนะครับเพื่อที่ว่าจะให้เป็นตัวล็อกในขณะขึ้นสายนะฮะเซฟนะครับเข้านะครับแสดงว่าทำงานเรียบร้อยแล้วหมุนต่อยนิดนึงเพื่อให้ปลดง่ายๆนะครับแค่นี้เราก็ปลดได้แล้วนะครับพอปลดฟรีได้แล้วก็แน่นอนครับห้ามเด็ดขาดนะครับลืมไม่ได้เลยนะครับอันตรายนะครับตัวนี้เอาออกนะครับชำรุดเสียหายไม่ต้องห่วงครับอะไหล่มีบริการทุกชิ้นครับไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็แล้วแต่หรือรุ่นไหนก็แล้วแต่เราต้องเตรียมให้ลูกค้าเราอันนี้มันเป็นนโยบายของเราอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันตอนนี้รู้สึกว่าเป้าหมายจะมีเพิ่มขึ้นเฮ้ยใครเรียกหมาดิระยะตรงนี้ประมาณ22หลาโทษครับ22เมตรนะครับเดี๋ยวผมจะลองซัดไปที่กลางเป้าดูว่าจะได้ขนาดไหนน้ำหนักไกตัวนี้ 3.5 ปอนด์นะครับใช้อุ้งนิ้วข้อแรกแตะไกนะครับค่อยๆลากค่อยๆลากไปเพราะว่าไกเบามากอย่าใช้ข้อนะครับมันจะแรงเกินไปครับ1นัดก็อยู่ในกลุ่มเหลืองเดี๋ยวเราจะลองนัดที่2กันว่าจะเข้าใกล้เคียงจุดเดิมไหมนะครับเริ่มกันเลยครับเดิมครับคราวขอบนะครับ
ที่2นะครับดูนะครับว่าจะใกล้เคียงนัดเก่าแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันนะครับว่าจะเข้าได้ใกล้เคียงแค่ไหนแต่ผมมองจากระยะไกลคิดว่าไม่ต่างกันเยอะครับเราไปดูกันครับเท่าที่ดูอยู่คิดว่าศูนย์น่าจะกินสูงอยู่อีกสักคลิก2คลิกครับเดี๋ยวเราค่อยปรับตั้งกันอีกทีหนึ่งแล้วก็มาลองกันใหม่นะครับเดี๋ยวคิดว่าหาลูกดอกอะไรที่พิเศษกว่านี้มาลองกันดีกว่าครับผมสังเกตอะไรแปลกๆอยู่อย่างนึงทำไมลูก2ลูกนี้เข้าไม่ลึกเท่ากันทั้งที่เป้าตัวเดียวกันมาดูข้างหลังกันดีกว่าครับเกิดอะไรขึ้นโอ้โหคลิปนี้สงสัยต้องชื่อแลมเพจยิงทะลุเหล็กกันแล้วล่ะครับเพราะเป้า2อันซ้อนนะครับเนี่ยผมใช้เป้าซ้อนนะครับเอาไม่อยู่นะครับเสร็จแล้วยังทะลุเหล็กแป๊บออกมาอีกว้าวจะแรงไปไหนโอเคครับสวัสดีครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องของเราและ Facebook ด้วยนะครับต้องขอบคุณจริงๆครับที่ยอดติดตามเพิ่มขึ้นโดยตลอดขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม